ความเคลื่อนไหวทางการเมืองกันคุณผู้ชมวันนี้มีความคืบหน้าจากกกต.นะคะโดยคุณอิทธิพรบุญประคองประธานกกต.ค่ะยืนยันว่าการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งจะรวดเร็วกว่าการเลือกตั้งเมื่อปี62อย่างแน่นอนนะคะซึ่งหมายความว่าอาจจะเร็วกว่าในกรอบเวลา60วันค่ะส่วนจะประกาศทันปลายเดือนมิถุนายนนี้หรือไม่เรื่องนี้บอกว่าจะพยายามนะคะเพราะว่ายังมีขั้นตอนทางกฎหมายบางประการที่กกต.มีหน้าที่ต้องดำเนินการโดยเฉพาะเรื่องของการตรวจสอบว่าหน่วยเลือกตั้งใดมีเหตุต้องสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่หรือว่านับคะแนนใหม่หรือไม่เนื่องจากมีคำร้องที่ร้องเรียนเกี่ยวกับการทำผิดกฎหมายเลือกตั้งถึง280คำร้องค่ะครับก็คงเร็วกว่าครั้งที่แล้วนะครับแล้วก็เร็วกว่า60วันแน่ๆมันยังมีขั้นตอนทางกฎหมายบางประการที่กกต.มีหน้าที่ที่จะต้องดำเนินการนะครับก็เป็นกระบวนการที่อาจจะใช้เวลาไม่มากนักแล้วก็จะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าจะประกาศได้เมื่อไหร่ครับครับรอบ30วันก็วันที่13มิถุนายนเลยใช่ๆครับก็จะพยายามนะครับเพราะว่าอันนี้ขึ้นกับข้อเท็จจริงที่จะต้องตรวจสอบโดยที่ว่านั่นเลยครับคือในภายในสัปดาห์หน้าเนี่ยครับก็คงมีความชัดเจนได้มากยิ่งขึ้นครับส่วนกรณีคำร้องคดีถือหุ้นสื่อของคุณพิธาหัวหน้าพรรคก้าวไกลประธานกกต.บอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานนะคะก่อนที่จะเข้าสู่การพิจารณาของกรรมการกกต.ในไม่ช้านี้ค่ะส่วนจะต้องส่งศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยแบบเดียวกันกับคดีของคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหรือไม่เรื่องนี้ยังตอบไม่ได้นะคะเพราะว่ายังไม่เห็นข้อเท็จจริงค่ะรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งของเรานะครับก็คงเข้าสู่การพิจารณานำเสนอว่าจะทำไงต่อไปจะให้ถึงกกต.ในไม่ช้านี้ครับคาดว่าน่าจะมีการส่งศาลรัฐธรรมนูญไหมคะเพื่อให้สิ้นข้อสงสัยเพราะว่าเรายังไม่เห็นข้อเท็จจริงพยานหลักฐานต่อไปก่อนไม่ได้ครับมันต่างจากคดีถือหุ้นสื่อก่อนหน้านี้บ้างไหมคะท่านยังคดีของคุณธนาธรเองก็ตามหรือว่าหลายคนทางรัฐมนตรีคดีทุกคดีคดีหุ้นทุกคดีนะครับจะขึ้นอยู่กับว่าข้อเท็จจริงพยานหลักฐานที่มีแล้วก็นำเสนอต่อเราก็พิจารณาตัดสินไปตามนั้นถ้าเห็นว่าไม่พอเราขอให้สอบเพิ่มหรือศึกษาเพิ่มได้แต่ตอนนี้เนี่ยต้องถือว่าเราขณะที่เลขาธิการพรรคก้าวไกลนะคะคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนก็เผยว่าตอนนี้พรรคก้าวไกลรอหนังสือเรียกชี้แจงจากทางกกต.ค่ะซึ่งมีความพร้อมเตรียมเอาไว้ทุกอย่างแล้วนะคะเชื่อว่าโต้แย้งได้ทุกประเด็นแต่ว่าในส่วนของรายละเอียดก็ยังต้องรอจากทางกกต.ก่อนนะคะครับค่ะก็อยู่ระหว่างกระบวนการของ